จากการที่ต้องเปลี่ยนสายนะครับจากสายสามัญไปสู่สายอาชีพนะครับก็ถือว่ามีความยากพอตัวอยู่แล้วนะครับแต่น้องรุ่งโรจน์เนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีนะครับเป็นการเริ่มต้นที่สวยงามครับตอนนี้นะฮะน้องเขาได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยนะครับเพื่อไปเข้าสู่การแข่งขัน World Skill ที่ประเทศเยอรมันครับแต่ว่าเรื่องมีอยู่ว่าเขาจะต้องไปเก็บตัวที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนครับซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของความโหดความยากในหลักสูตรของมันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันดีกว่าว่าเมื่อน้องเขาไปถึงญี่ปุ่นแล้วเขาจะเจออุปสรรคอะไรบ้างกับช่วงที่2ของ Top Thai Top Teen ครับสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนอย่างเรื่องเรียนนี้ก็คือเริ่มลงตัวมากขึ้นใช่ไหมคะทีนี้อย่างตอนแรกที่น้องแบงค์เล่าให้ฟังว่าทาง Toyota เนี่ยก็มีโครงการคือเข้ามาคัดตัวเราตอนนั้นเขาบอกไหมหรือว่าเขามีวิธีการคัดตัวแบบไหนเริ่มจากการประกาศรับสมัครปุ๊บเด็กๆก็จะมาลงชื่ อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเปิดเลยใครอยากสมัครก็ได้ใช่ไหมคะทีนี้พอสมัครปุ๊บมีการทดสอบแต่ละด่านเนี่ยในความรู้สึกเรานะศักยภาพเราตอนนั้นเป็นยังไงบ้างแต่ละด่านที่เราเจอก็ถือว่าข้อสอบเนี่ยอยู่ในระดับที่ยากนะครับเพราะว่ามันเป็นคนละสาขากันด้วยแต่ว่ามันนำพื้นฐานของการบวกลบคูณหารคณิตศาสตร์เข้ามาใช้ซึ่งผมเองเนี่ยผมจบมัธยมสายวิทย์คณิตมาตรงนี้ก็จะเป็นทำให้ผมเนี่ยมีจุดเด่นที่ต่างจากเพื่อนๆที่จบปวชมาครับทีนี้พอผ่านปุ๊บประกาศผลแล้วเป็นหนึ่งในสองคนที่ผ่านการคัดเลือกต้องทำยังไงบ้างหรือว่าเขามีการสอบสัมภาษณ์ก่อนไหมว่าแบบเอ้ยทำไมถึงมาทำไมยังไงอะไรอย่างเงี้ยทางทีมงานก็จะมีสัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์ก่อนที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนว่าทำไมคุณถึงมาสมัครถ้าคุณไปแล้วคุณอยากจะไปเอาเหรียญอะไรที่นั่นอะไรประมาณนี้แล้วแบงค์ตอบยังไงครับตอนนั้นก็ตอบด้วยความมั่นใจเลยว่าจะไปเอาเหรียญทองกลับมาให้ประเทศไทยทำไมเราถึงตอบด้วยความมั่นใจขนาดนั้นอะไรเงี้ยผมคิดว่าผมทำได้แต่กว่าจะทำได้นะมันคงจะยากผมเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทโตโยต้าแล้วก็เชื่อมั่นในศักยภาพของรุ่นพี่ที่ไปมาเขาสามารถนำเหรียญเงินเหรียญทองกลับมาได้นะผมคิดว่าเขาก็สามารถสอนผมได้ให้นำความรู้ที่เขาให้มาเนี่ยไปคว้าเหรียญที่เยอรมันได้แน่นอนการสัมภาษณ์ก็ได้เห็นศักยภาพของน้องเขาในเรื่องของความมุ่งมั่นแล้วก็มีความพยายามแล้วก็เป็นเด็กที่มีความขยันโดยเฉพาะจากการที่คุยกันเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าน้องเขาเป็นเด็กที่มีความตั้งใจสูงแล้วก็เป็นเด็กดีการเก็บตัวของที่ประเทศไทยกับที่ญี่ปุ่นนี่ต่างกันไหมคะต่างกันไหมก็ต่างกันครับเพราะว่าการเก็บตัวที่ไทยเนี่ยจะเป็นการปูพื้นฐานซะมากกว่าเป็นการปูพื้นฐานในด้านของสาขาที่เราจะไปแข่งว่าเป็นยังไงแต่ว่าการเก็บตัวที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนกับเป็นการซ้อมเก็บตัวขั้นเทคนิคคือเทคนิคขั้นสูงที่จะสามารถเอาอาวุธตรงนี้ไปสู้กับชาวคู่แข่งต่างประเทศไปฝึกที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะความยากง่ายเหมือนจะกับที่เราคาดหวังไว้ไหมว่าเฮ้ยมันน่าจะง่ายกว่านี้หรือว่ามันยากกว่าที่คิดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะความคิดก่อนที่จะไปญี่ปุ่นคิดว่ามันไม่น่าจะยากขนาดที่เราไปเจอจริงๆครับเพราะว่าสิ่งที่เราไปเจอเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากมันเป็นเทคนิคการทำงานของชาวญี่ปุ่นของคนญี่ปุ่นเนาะซึ่งเป็นเทคนิคค่อนข้างอยู่ในระดับสูงครับระดับเอาไปใช้แข่งได้เลยเหมือนกับว่าแล้วเราก็ต้องไปเรียนรู้ใหม่เพราะว่าสิ่งพวกนี้คือเรายังไม่เคยเรียนรู้มาก่อนถูกไหมเพราะว่าอย่างแบงค์บอกว่าแบงค์มาทางสายรถยนต์แต่อันนี้คือเป็นเรื่องของแม่พิมพ์และอะไรเงี้ยก็คือเราต้องไปเรียนรู้ใหม่ด้วยถูกไหมคะไปเรียนรู้ใหม่หมดเลยซึ่งเรามีพื้นจากไทยไปบ้างแล้วครับค่ะทีนี้วิธีการสอนของเขานี่เป็นยังไงอะคะอะไรบ้างที่เขาแบบเอาหยิบมาสอนเราเทคนิควิธีการอะไรเงี้ยคือชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะละเอียดในด้านของสเต็ปการทำงานซึ่งเขาเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาจะเก็บหมดเลยซึ่งบางทีเนี่ยเราก็ไม่เห็นอย่างเช่นการเคลื่อนตัวอะไรเงี้ยเขาก็จะแนะนำการเคลื่อนตัวให้ว่าทำอย่างนี้มันจะดีกว่านะมันจะถนัดกว่าคือเคลื่อนตัวของเราเนี่ยเหรอคะแม้แต่วิธีการยกกันอะไรนี่ก็คือสอนด้วยยกผิดแค่ยกผิดเขาก็จะเดินเข้ามาหยุดก่อนเขาก็จะมาแนะนำยกอย่างนี้นะเดินไปอย่างนี้เดินไปอะไร
มีนอกจากการวิทย์สอนแม้กระทั่งการเคลื่อนไหวและมีอย่างอื่นอีกไหมคะจะเป็นพวกวิธีการใช้เครื่องมือวัดวิธีการเขียนโปรแกรมอะไรพวกนี้ครับจุดเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาจะมองเห็นหมดเลยค่ะแต่เห็นบอกว่ามีต้องวิทย์พื้นด้วยอะไรเยอะแยะเลยอันนั้นทำไมเราแล้วคือโอเคพี่โนเข้าใจว่ามันต้องหยิบต้องยกแต่ว่ามันต้องวิทย์พื้นกันเห็นบอกว่าเป็นร้อยเป็นพันครั้งอันนั้นคือแบบว่าเป็นการเป็นบทลงโทษของเทรนเนอร์ชาวญี่ปุ่นนะว่าถ้าเราทำผิดเนี่ยในโปรเซสงานของเราเนี่ยไม่ว่าจะจุดไหนเนี่ยเขาจะบวกไปเรื่อยๆครับวันนี้ให้วิทย์500สั่งมาว่าเราโดนลงโทษ500ครั้งแต่เราวิทย์ไป300อีก200ก็บวกไปเอาไว้วันต่อไปค่ะของแบงค์โดนเยอะสุดเท่าไหร่คะที่สะสมเลยก็คือ 1,400 กว่าครั้งที่ขึ้นแต่ละนอกจากความรู้ที่เราได้รับเนี่ยอะไรบ้างที่แบงค์ได้มาจากการเก็บตัวที่ญี่ปุ่นนะคะก็สภาพร่างกายได้แน่นอนครับผมแล้วก็อย่างน้อยวิทย์พื้นอึดและทนกว่าเดิมใช่ไหมคะทนกว่าเดิมร่างกายแข็งแรงมาค่ะแล้วก็สเต็ปในการทำงานที่เขาสอนมาเนี่ยเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเรื่องอื่นของเราได้เช่นอะไรบ้างเช่นการทำงานเขาจะสอนว่าก่อนที่เราจะเสร็จจบหนึ่งโปรเซสเนี่ยเราจะต้องมั่นใจว่าโปรเซสที่เราจบไปแล้วเนี่ย มันเป็นโปรเซสที่ถูกต้องซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถนำกลับมาใช้ในชีวิตประจำวันเราได้ว่าก่อนที่เราจะทำสิ่งต่อไปเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าสิ่งแรกที่เราทำมันถูกต้องแล้วปกติเนี่ยผมจะเป็นคนแบบว่าผ่านแล้วก็ผ่านไปซึ่งบางทีเนี่ยมันอาจจะผิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตัวเราเองเนี่ยเราไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้กลับไปเช็คแต่สิ่งที่เราได้มาก็คือตอนนี้เนี่ยเวลาทำอะไรเนี่ยก็จะถามตัวเองเสมอว่าไอ้ที่มันเสร็จเนี่ยมันเสร็จจริงหรือเปล่ามันถูกจริงหรือเปล่าก็จะต้องกลับไปเช็คกลับไปดูค่ะทำให้เราเหมือนเป็นคนที่รอบคอบมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วตอนอยู่ที่ญี่ปุ่นระหว่างที่เราเก็บตัวค่ะเรามีความประทับใจอะไรบ้างคะน้องแมนสิ่งที่ผมประทับใจที่สุดเลยคือเทรนเนอร์ชาวญี่ปุ่นซึ่งตอนที่ผมไปเนี่ยไปญี่ปุ่นเนี่ยผมไม่มีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นไปเลยก็จะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องก็ต้องเขาก็ต้องเอาโทรศัพท์ที่เขามีอ่ะมาพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นปุ๊บแล้วก็แปลให้เราฟังบางคำก็รู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งจนแบบว่าผมเนี่ยสามารถคุยกับเขารู้เรื่องคือเขาก็เหมือนกับเขาก็พยายามที่จะให้ความรู้เรามากที่สุดเนาะอย่างอื่นๆนี่มีไหมคะอย่างเช่นเรื่องของวิธีการหรือเรื่องของอะไรเงี้ยค่ะวิธีการนี่ก็ถ้าวิธีการที่ผมทำงานเนี่ยโค้ชชาวญี่ปุ่นหรือเทรนเนอร์คนไทยพี่เลี้ยงที่ไปด้วยเนี่ยสิ่งที่ผมประทับใจในตัวเขาก็คือเขาอยู่กับผมตลอดเวลาดูวิธีการทำงานตลอดเวลาว่าถ้านำวิธีการเนี้ยเข้าไปเข้าแข่งมันจะเกิดผลเสียหรือผลดีอะไรบ้างอะไรเงี้ยเขาจะคอยบอกตลอดเวลาอันไหนที่ไม่ดีเนี่ยเขาจะให้เราปรับแก้อยู่ตลอดเวลาเขาคือเขาจะไม่ปล่อยเราอยู่คนเดียวไม่ทิ้งเราอะไรเงี้ยผมได้สัมผัสแบงค์ตั้งแต่แรกเนี่ยสิ่งแรกที่ผมเห็นแล้วเหมือนมันเช่นในตัวเขาเนี่ยคือเขาเป็นคนที่ทำมาแล้วจริงจังตัวตอนที่แบงค์ไปซ้อมเนี่ยผมเองก็จะมีลูกน้องของผมที่จะเป็นเพื่อนของแบงค์ที่ไปแข่งคนละสาขากันก็จะไปแข่งในพร้อมกันอย่างเงี้ยครับผมคือเหมือนลูกน้องผมเนี่ยเวลาผมให้งานเขาไปเนี่ยเขาจะถามเฮ้ยพี่น้าทำยังไงก็คือเขาสั่งให้ทำมือทำตามคนเดียวแต่มันของแบงค์เนี่ยเหมือนเราให้งานแล้วเขาไปเนี่ยเขาจะทำมากกว่าคือให้ไปสิบเขาก็จะทำไปสิบสองมาถึงเวลาสิ่งที่มันออกมาก็คือมันค่อนข้างที่สำเร็จ 100% นะครับผมแล้วบางทีมันสิ่งที่เขาจะได้ก็คือเป็นการพัฒนาทักษะของเขาเองด้วยเนี่ยและสามารถเอาไปใช้ในเรื่องต่อไปได้อีกหลังจากที่ได้ฝึกฝนฝึกซ้อมนะคะจนผ่านกระบวนการต่างๆพร้อมแล้วที่จะไปแข่งใช่ไหมคะตอนนั้นพอไปปุ๊บเนี่ยเราไปในนามของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานถูกไหมคะเตรียมตัวยังไงบ้างแวงทบทวนแล้วก็ดูข้อผิดพลาดของเราเพื่อไม่ให้ข้อผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นในขณะซ้อมเนี่ยไปเกิดขึ้นในวันแข่งของเราพอแข่งแล้วปุ๊บผลงานออกมาสำหรับตัวเราเองนี่คือเป็นที่น่าพอใจมากน้อยแค่ไหนก็ในส่วนของตัวผมเองเนี่ยเป็นพอใจไม่ค่อยมากเท่าไหร่เพราะว่า
มันเกิดความผิดพลาดในขณะทำงานก็คืออุปกรณ์ทูลที่ผมใช้ในการกัดเนี่ยกัดไปแล้วมันเกิดการชำรุดเสียหายมันก็เลยทำให้ผมไม่กล้าที่จะมั่นใจมากว่าตัวเองจะได้เหรียญทองมันก็เลยตกลงมาที่คิดว่าตัวเองน่าจะอยู่ในแรงที่เหรียญเงินประมาณค่ะก็คือเริ่มแบบนิดนึงแล้วเพราะว่ามันไม่สมบูรณ์ 100% สำหรับเราใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าพอผลออกมาปุ๊บได้รางวัลเหรียญทองครับความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงบ้าง1ใน9ประเทศก็ดีใจมากไม่คิดว่าตัวเองจะทำตรงนี้ได้ในวันนั้นการที่น้องรุ่งโรจน์นะครับได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยนะครับเข้าสู่การแข่งขันเวิร์ดสกิลนะครับก็เป็นบทพิสูจน์แล้วนะครับว่าน้องเขามีความพยายามมากเพียงใดนะครับและการไม่เคยละทิ้งเป้าหมายนะครับก็ยิ่งเป็นบทพิสูจน์ใหญ่ว่าทำไมน้องเขาถึงคว้าเหรียญทองมาได้ครับตอนนี้เราพักกันเรื่องของน้องรุ่งโรจน์กันสักครู่นะครับเรามากันที่เยาวชนกลุ่มหนึ่งครับเขาใช้ชื่อว่าชมรมนักสื่อความหมายธรรมชาติครับเขามีวิธีอย่างไรนะครับในการปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชนบ้านเกิดของเขาให้มีหัวใจในการรักป่าไม้ครับกับช่วงนี้ตอนที่1กับ Generation Green ครับรักสื่อความหมายไปนกก็ได้ไปแมวก็ได้เก็บไว้ตะบุญก็ได้สายใยจากใจเธอฉันป้องกันชีวิตจิตใจคือป่าคำนี้นะครับพอจะได้ยินคนใหญ่คนนึงเนาะจะคอยกู้เอาฟังตลอดว่าธรรมชาติคืออย่างนี้อย่างเราต้องป้องกันพวกเราก็คือส่วนหนึ่งของทีมงานเนาะทีมงานน้องๆของชมรมนักสื่อความหมายธรรมชาติจังหวัดเชียงใหม่พวกเราทุกคนจิตอาสาจิตอาสาใช่ครับจิตอาสาทำเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกฝังจิตสำนึกของเด็กที่ทุกวันนี้เริ่มจะถอยห่างออกจากธรรมชาติออกไปใช่คอยเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างเด็กกับธรรมชาติใช่หรือมนุษย์กับธรรมชาติมนุษย์กับธรรมชาติใช่เพื่อนเพื่อนนักสื่อกำลังสอนไม่ใช่สอนครับเป็นการสื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต้นไทรนะครับที่มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่านักบุญแห่งป่านักฆ่าแห่งคงไผ่น้องๆจะได้เรียนรู้ว่ามันเป็นอย่างไรแล้วความเป็นจริงนักบุญแห่งป่านักฆ่าแห่งคงไผ่ที่คนกล่าวขานกันเนี่ยมันเป็นนักบุญยังไงนักฆ่ายังไงเขาบอกว่าเป็นอาหารที่นกหรือว่าสัตว์หลายชนิดโปรดมันน่ะนะครับมันจะส่งกลิ่นหอมไปทั่วเลยอันนี้คือรากของมันนะครับรากของมันนะครับเขาจะอาศัยรากอากาศแล้วก็ย่อนลงมานะครับดูดความชื้นจากอากาศครับผมตอนนี้น้องๆเขากำลังศึกษาเรื่องนักสืบสายลมนะครับเราจะมาจำแนกชนิดของไลเคนนะครับเพราะชนิดของไลเคนนะครับจะมีความจริงก็จะมีอยู่3กลุ่มมันเม็ดแบ่งผมเชื่อว่าหลังจากกลับไปเนี่ยเขาไปเจอต้นลำไยบ้านเขาเขาก็จะดูว่าไลเคนที่อยู่ในป่ากับไลเคนที่อยู่ในต้นลำไยบ้านเขาเนี่ยมันเหมือนกันไหมครับจะเป็นการสร้างความรู้สึกลึกต่อยอดจากป่าสู่เมืองว่าน่าจะได้ผลพอสมควรเขามีต้นไม้อยู่รอบตัวเขามีแผ่นดินที่เย็นอุดมสมบูรณ์
ผ่นดินของบรรพบุรุษของเฮาที่เพิ่นสร้างไว้นะครับเพื่อสำหรับเยาวชนเปิดหัวใจรับฟังธรรมชาติรับฟังเสียงนกคู่กันเสียงต้นไม้กอดกันหยอกล้อคนในสังคมใช่เราอยากสะท้อนเนี่ยความจริงเราอยากสะท้อนให้กับสะท้อนให้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ได้เห็นพลังของเยาวชนมันมีนะมีช่วยมาสนับสนุนเยาวชนหลายๆกลุ่มที่เขากำลังทำความดีใช่สิ่งที่น้องๆจะได้แน่นอนเลยก็คือคำว่าแบ่งปันใช่คำว่าแบ่งปันนี่คือการเอื้ออาทรถ้ามีคำว่าแบ่งปันคำนี้อยู่ในหัวใจคนในใจน้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสัตว์ธรรมชาติมนุษย์ด้วยกันนะครับมันก็จะทุกอย่างก็จะสวยงามได้เข้าใจถึงระบบชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเขาเองมันเป็นผลต่อไปถึงครอบครัวของเด็กซึ่งมันเป็นสิ่งที่น่ายินดีนอกจากได้ธรรมชาติมาแล้วก็ยังได้ถึงครอบครัวที่ดีขึ้นมาด้วยความรู้สึกแรกที่แบบว่าที่รู้เลยว่าเราแบบไทยแลนด์ตอนนั้นเป็นยังไงความรู้สึกแรกกระโดดเลย